ก็มีคนไปถามเรื่องปฏิทินนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะลามกันไปนะคะเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อตอนเที่ยงครึ่งวันนี้ที่เชียงรายเนี่ยท่านนายกพูดถึงกรณีพี่สายันยุติธรรมนครศรีพลังประชารัฐเรานี่แหละไปทำปฏิทินรูปตัวเองประกบคู่กับท่านนายกที่เราเคยให้ดูแล้วนะคะปฏิทินแกเนี่ยแล้วก็มีข้อความระบุสวัสดีปีใหม่ปี66ใส่โลโก้รวมไทยสร้างชาติด้วยซึ่งวันนั้นเป็นวันแรกเลยที่ทำให้คนเนี่ยได้แบบ 100% ละว่าท่านนายกเนี่ยจะต้องย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแน่นอนนะคะหลังจากที่พูดกันมาลังเลกันมาลังเลกันมาปฏิทินใบเดียวเนี่ยตอกหมุดเลยปั้งเลยท่านนายกไปรวมไทยสร้างชาติก็กลายเป็นประเด็นละค่ะคนก็ถามอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุบอกมัน180วันนะน้องนะเอาไปดูเรื่อง180วันกันก่อนวันนี้มีคนไปถามนายกรัฐมนตรีเรื่องเอาปฏิทินมาดูหน่อยพี่หมอนุ่นปฏิทินของสายันยุติธรรมเนี่ยมีโลโก้รวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีข้อความว่าผงาดบนเวทีโลก เอาละนายกก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามกฎหมายแล้วก็โบกมือคือนั่งอยู่บนรถรางเนี่ยนะคะกำลังจะไปดูงานแล้วก็บอกว่านายกพูดอะไรรู้ไหมฉันไม่ได้ทำฉันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวแก้ไขได้ก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องมันจะมาโทษเราไม่ได้หรอกฉันไม่ได้ทำเอาไปฟังนายกค่ะนายกได้พูดคุยกับคุณสายันไหมนายกเรื่องปฏิทินนี้ท่านนายกจะปรามยังไงคะเพราะว่าเห็นมีหลายคนเอารูปท่านนายกไปใส่ในปฏิทินอะไรเงี้ยแต่ได้แต่จะกำชับเดี๋ยวแก้ไขได้ค่ะค่ะถ้าเราไม่รู้เรื่องมันก็โทษเราไม่ได้หรอกคนละขับก็ไม่เป็นใจเลยฉันบอกให้รีบไปรีบไปฉันไม่อยากตอบแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าอะไรมะเมื่อกี้จำฉันต้องบอกว่าแล้วแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเขาจะไปกล่าวโทษหรือเปล่าหัวหน้าพรรคนั่งอยู่แถวสามอ่ะ แล้วแต่ที่สองเสียเฮงกับชัยวุฒิใช่ไหมหลังจากชัยวุฒิจะเป็นหัวหน้าพรรคนั่งอยู่กล่าวโทษไหมท่านหัวหน้า ท่านต้องไปถามแถวสามค่ะแถวที่สามเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะเนี่ยนะเนี่ยอันนี้แถวท่านนายกใช่ไหมนี่ชัยวุฒิใช่ไหมนี่งานหัวหน้าพรรคหัวหน้าข่าวนี่ไม่ถามหัวหน้าพักเลยนะติว่าไล่คนข่าวไปเร็วๆๆการเมืองปีนี้มันดีไปดูล่าสุดค่ะ